ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัย จาลึกเบื้องหลังประสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรน,นครวัดนครธมห้องมิติพิศวงในโลกเทวลาลัยขอมตอนที่สองเบิกพรหมจันทร์หญิงพรหมจารีมีจริงหรือหนังสือขรบธรรมเนียมประเพณีของเจรละ ซึ่งคุณเฉลิมยงบุญเกิดแปลจากบันทึกซึ่งเขียนโดยโจต้ากวานชาวจีนที่เดินทางเข้าไปในกัมพูชาเมื่อพศ1838หรือเมื่อราว700กว่าปีมาแล้วโดยได้เดินทางร่วมไปกับคณะราชทูตของพระเจ้าเฉิงจงแห่งราชวงศ์หวนและได้บันทึกสิ่งที่พบเห็นไว้ ภายในราชอาณาจักรขอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรกล่าวได้ว่าเป็นกุญแจอีกดอกหนึ่งที่ช่วยไขยปริศนาลี้ลับของขอมให้โลกประจักษ์ในบทที่8ซึ่งว่าด้วยผู้หญิงสาวโจวต้ากวานบันทึกไว้ว่าเมื่อชาวบ้านให้กำเนิดลูกหญิงผู้ที่เป็นบิดามารดามักไม่เว้นที่จะอวยชัยให้พรว่าขอให้เจ้า มีคนที่ต้องการต่อไปในภายหน้าขอให้เจ้ามีผัวร้อยคนพันคนเถิดลูกสาวของครอบครัวที่มั่งมีสีสุขที่มีอายุได้7จถึง9ขวบและที่อายุได้11ขวบสำหรับครอบครัวที่ยากจนจะต้องให้พระภิกษุหรือดาบททำพิธีทำลายพรหมจารีเรียกว่าจ้วนฐานทุกๆปี เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองจะเลือกเอาวันใดวันหนึ่งของเดือนซึ่งตรงกับเดือนที่สี่ของจีนป่าวประกาศให้ทราบว่าครอบครัวใดในประเทศนี้ที่มีบุตรีซึ่งจะเข้าพิธีจ้วนฐานนั้นจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนแล้วเจ้าหน้าที่จะให้เทียนเล่มใหญ่ไปล่วงหน้าหนึ่งเล่มและขีดสลักเทียนเป็นที่หมายไว้หนึ่งแหง นัดหมายให้จุดเทียนตอนพลบข้ามของคืนวันนั้นพลามลงมาถึงที่หมายไว้ก็ได้เวลาประกอบพิธีจ้วนฐานก่อนถึงกำหนดล่วงหน้าหนึ่งเดือนหรือครึ่งเดือนหรือสิบวันบิดามารดาจะต้องเลือกพระพิสุหรือดาบทรูปใดรูปหนึ่งสุดแล้วแต่จะอยู่วัดหรืออาสมแห่งใดพระพิสุหรือดาบท มักจะมีขาประจำของตนอยู่พระภิกษุที่ดีมีคุณธรรมสูงนั้นบ้านขุนนางและข้าบดีมักจะจองตัวไว้ล่วงหน้าส่วนพวกที่ยากจนก็ไม่มีเวลาว่างที่จะไปเลือกได้ครอบครัวขุนนางและข้าบดีถวายพวกเหล้าเข้าสารผ้าแพรหมากเครื่องเงินหนักถึงร้อยหาบมีมูลค่าเท่ากับสิ่งของ คิดเป็นเงินเมืองจีน2-3งสามร้อยตำลึงของถวายที่น้อยกว่านั้นก็3ามสิสหาบหรือ1ิบหบยีสหาบสุดแต่ครอบครัวจะมั่งมีหรือยากจนฉะนั้นครอบครัวที่ยากจนต้องรอจนเด็กอายุ11บเขวบจึงจะเริ่มดำเนินการเข้าพิธีนะับเป็นเรื่องที่กระทำได้ลำบากมีผู้เสียสละเงินทองให้เด็กหญิงจนจน เพื่อได้เข้าพิธีโจนฐานเรียกว่าเป็นการทำบุญเนื่องจากในปีหนึ่งหนึ่งพระภิกษุรับเด็กหญิงเข้าพิธีได้เพียงคนเดียวเมื่อท่านยอมรับนิมนต์ผู้ใดไว้แล้วก็ไม่ยอมรับนิมนต์ผู้อื่นอีกในคืนนั้นเขาจัดการเลี้ยงใหญ่และมีดนตรีด้วย เป็นการรวมญาติและเพื่อนบ้านนอกประตูปลูกเป็นร้านสูงบนร้านวางพวกตุ๊กตาดินปั้นเป็นรูปคนและสัตว์ที่วางสิบกว่าตัวก็มีสามสี่ตัวก็มีสําหรับครอบครูที่ยากจนก็ไม่มีเลยแต่ละอย่างนี้เป็นไปตามเรื่องที่มีมาแต่โบราณครบเจ็ดวันแล้วก็ยกเอาออกไปเพราะตกค่ำเขาก็นำคานหาม และดนตรีไปรับพระภิกษุมาใช้ผ้าแพรพันสีต่างๆสร้างเป็นศาลาขึ้นสองหลังหลังหนึ่งให้เด็กหญิงนั่งอยู่อีกหลังหนึ่งให้พระภิกษุนั่งข้าพเจ้าไม่ทราบว่าปากเขาพูดว่าอะไรเพราะเสียงดนตรีและเสียงกลองอึกกระทึกเซ็งแซ่คืนวันนั้นไม่ห้ามทำเสียงอื้ออึงข้าพเจ้าได้ยินว่า ืถึงเวลาพระภิกษุและเด็กหญิงเข้าไปในห้องพระภิกษุใช้มือทำลายพรหมจารีด้วยตนเองแล้วนำเอาเยื่อพรหมจารีนั้นใส่ลงในเล่าเขายังเล่ากันอีกว่าบิดามารดาญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านต่างแต้มเล่านั้นที่หน้าผากของตนทุกคนบางคนก็ว่าทุกคนใช้ปากชิมดูบ้างก็ว่าพระภิกษุ ประกอบเมถุนกรรมกับเด็กหญิงบ้างก็ว่าไม่เป็นความจริงดังว่านั้นเลยโดยเหตุที่เขาไม่ยอมให้คนจีนรู้เห็น้าพเจ้าจึงไม่ทราบเรื่องที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรพอใกล้รุ่งอรุณเขาก็เอาคานหามกลดกลองและดนตรีส่งพระภิกษุกลับวัดต่อมาภายหลังจะต้องเอาผ้าขาวไปถ่ายตัวเด็กจากพระภิกษุ ไม่เช่นนั้นเด็กหญิงจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของพระพิกุตลอดไปและจะแต่งงานกับผู้ใดไม่ได้ที่ข้าพเจ้าเห็นนั้นเป็นปีติงหยิวสกราต้าเตอเดือนสี่คืนหกค่ำตรงกับวันที่28เมษายนคริสตศักราช1297หรือพศ1840ก่อนวันพิธีปิดามารดาและเด็กหญิง จะนอนด้วยกันหลังวันพิธีเสร็จแล้วจะเฉดออกนอกห้องจะไปไหนมาไหนก็ได้ตามใจชอบไม่ต้องบังคับคอยระวังกันแล้วเกี่ยวกับการมีสามีและการมีภรรยาแม้จะมีประเพณีรับผ้าไหว้ก็เป็นเพียงแต่การกระทำลุกลวกพอเป็นพิธีหญิงชายส่วนมากได้เสียกันมาแล้วจึงแต่งงานกัน ตามธรรมเนียมและประเพณีของเขาไม่ถือเป็นสิ่งที่น่าละอายแล้วก็ไม่ถือเป็นเรื่องประหลาดด้วยในคืนวันประกอบพิธีจนฐานในตรอกในซอกเดียวกันนั้นอาจมีครอบครัวทำพิธีจนฐานจำนวนสิบกว่าครอบครัวในนครน,นั้นคนที่ไปรับพระพิสุหรือดาบทเดินสวนกันขวักไข่ อยู่บนท้องถนนไม่มีที่ไหนเลยที่จะไม่มีเสียงกลองและเสียงดนตรีหากพิจารณาจากบันทึกของโจต้ากวานเราจะพบประเด็นที่ยังเป็นข้อขัดแยง้งคือพรามหรือดาบทใช้มือทำลายเยื่อพรหมจรีของสตรีไม่ได้ใช้เสยวลึงจำลองที่เป็นแท่งหินตามข้อสันนิษฐานเมื่อพบแท่งหิน ระหว่างการบูรณะปราสาทพนมรุง้งแต่ทว่าบันทึกของโจต้ากวานก็นับเป็นการเล่าเรื่องพิธีเบิกพรหมจันทร์สาวพรหมจารีของาศาสนาฮินดูไสยวนิกายอันน่าพิศวงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งแรก สิวลึงบุคลิกภาพอันศักดิ์สิทธิ์รูปเคารพเทพเจ้าในศาสนาฮินดูนิยมวาดหรือปั้นหรือแกะสลักเป็นรูปบุคคลเช่นรูปพระนารายณ์สีกรรูปพระศิวะประทับนั่งบนหลังโคนนทิพระอินบนหลังช้างเอราวันแต่สำหรับชาวฮินดูลัทธิไสยวนิกายซึ่งนับถือพระศิวะเป็นเทพสูงสุด ยังนิยมสร้างรูปเคารพพระศิวะในอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปศิวลึงหรือรูปอวัยวะเพศช,ชายตั้งอยู่บนฐานโยนีหรืออวัยวะเพศหญิงด้วยความเชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการก่อเกิดโลกและชีวิตเป็นตัวแทนของพระศิวะและพระชายาศีอุมาเทวีซึ่งตามตำนานเชื่อว่าถ้าทรงอยู่ห่างกันมาก โลกจะไม่สงบสุขชาพินดูสัยวานิกายจึงนิยมสร้างรูปเคารพให้ทรงอยู่ใกล้กันตลอดเวลาในรูปสิวลึงบนฐานโยนีนั่นเองแนวคิดนี้ได้ส่งอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรมขอมด้วยโดยนักบบราณคดีตีความว่าองค์ปรางประธานปราสาทหินที่ระมองเห็นว่ามีรูปร่างคล้ายฝักข้าวโพดนั้นแท้ที่จริง ก็คือรูปแบบหนึ่งของสิวลึงในขณะเดียวกันปรางประธานก็ทำหน้าที่เปรียบเสมือนวิหารเก็บสิวลึงหรือที่ครอบสิวลึงดังข้อวิเคราะห์ของศาสตราจารย์ฮอนในหนังสือประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนหนึ่งว่ารูปแบบหนึ่งของลัทธิการบูชาพระศิวะมีหลักอยู่ว่าต้องบูชาเทวลึง ในฐานะที่เป็นบุคลิกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์ความรุ่งเรืองของอาณาจักรขึ้นอยู่กับราชลึงอันสำคัญนี้วิหารที่เก็บสิวลึงต้องอยู่บนยอดเขาเป็นทํานองภูเขาวิหารอาจเป็นภูเขาธรรมชาติหรือจำลองขึ้นก็ได้โดยตั้งอยู่กลางนาครหลวงที่ตรงนี้จะได้รับการเชื่อถือว่าเป็นแกนแห่งจัก,กรวาล ภูเขาวิหารดังกล่าวนี้จะเห็นได้ชัดที่สุดจากสภาพภูมิสถาปัตย์ของปราสาทเขาพระวิหารและปราสาทพนมรุง้งซึ่งบริเวณใจกลางปรางประธานของปราสาทจะประดิษฐา,านศิวลึงอยู่บนฐานโยนีรูปเคารพในศาสนาฮินดูลทัทธิไสววนิกายและถือศูนย์กลางของเทวะลัยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุด ที่ห้ามสามัญชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวยกเว้นแต่พราหมณ์ซึ่งถือเป็นตัวแทนของพระองค์ราชาขอมในการกระทําพิธีใดๆเกี่ยวกับการบูชาบวงสวงเทพเจ้านักบบราณคดีเรียกห้องนี้ว่าห้องคันคฤหะสถานที่ซึ่งพราหมณ์จะก,กระทําพิธีโดยตักน้ำราดรถสิวลึงให้ไหลลงมายังแท่นหินรูปโยนีน้ำจะไหลผ่านร่องโยนี ลงไปตามท่อที่เรียกกันว่าท่อโสมสูตรซึ่งต่อออกไปยังภายนอกห้องเพื่อให้ประชาชนตักน้ำนี้ไปดื่มกินไปประพรมบ้านเรือนไร่นาเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์จากองค์สิวเทพร่องรอยของท่อโสมสูตรยังปรากฏให้เห็นที่ปราสาทพนมรุง้งยืนยนันถึงความเชื่ออย่างเหนียวแน่น ต่อบุคลิกภาพอันศักดิ์สิทธิ์และที่มาแห่งพลังอำนาจซึ่งโดนบันดาลให้เกิดสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่จนคนในโลกปัจจุบันต้องพิศวงอย่างไรก็ตามด้วยเหตุที่ศาสนาฮินดูไสววะนิกายเป็นนิกายที่มีบทบาทสูงในราชสำนักขอมยุคเริ่มแรกก่อสร้างปราสาทถวายเป็นทิพยวิมานแด่เทพเจ้า คือตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่สองในราพุทธศตรวตรรษที่14หรือเมื่อราว1,200ปีก่อนการก่อสร้างปรางประสาทเป็นรูปสิวลึงหรือที่ครอบสิวลึงคล้ายฝักข้าโพดเริ่มมาตั้งแต่สมัยนั้นและได้กลายเป็นแม่แบบหรือพิมพ์พนิยมที่ส่งอิทธิพลต่อพระราชาขอมรัชการต่อมาทุกพระองค์ แม้ว่าบางพระองค์จะหันไปนับถือาศาสนาฮินดูลัทธิไวยสนพนิกายซึ่งยกย่องพระพิษณุหรือพระนารายเป็นเทพสูงสุดและบางก็เปลี่ยนไปนับถือาศาสนาพุทธลัทธิมหายานก็ตามทีตัวอย่างที่ชัดที่สุดคือพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองแม้พระองค์จะนับถือฮินดูไวยสนพนิกาย แต่ก็โปรดให้สร้างมหาปราสาทนครวัดโดยมีปรางรูปฝักข้โพดหรือคล้ายที่ครอบสิวลึงทว่าที่ใจกลางปรางประธานนครวัดมิได้ประดิษฐานสิวลึงเช่นเดียวกับปราสาทพนมรุง้งแต่ประดิษฐานเทวรูปพระนารายซึ่งเป็นเทพที่พระองค์นับถือสูงสุดเช่นเดียวกับพระเจ้าชัยวร,รมันที่7แม้พระองค์จะเปลี่ยนมานับถือาศาสนาพุทธ ลัทธิมหายานแต่ปรางปราสาทบายอนของพระองค์ก็ยังมีรูปทรงคล้ายที่ครอบสิวลึงทว่าประดับประดาด้วยใบหน้าคนอยู่โดยรอบองค์ปรางเป็นสัญลักษณ์แทนพระพักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนพระโพธิสัตว์ที่ทรงนับถือสูงสุดและแน่นอนว่าที่ใจกลางปรางประธานปราศาสบายอน ย่อมมิได้ประดิษฐานสิวลึงแต่สิ่งที่นักโบราณคดีค้นพบคือพระพุทธรูปนาคปรกรูปเคารพของชาพุทธนั่นเองบริเวณใจกลางปรางประธานของปราสาทต,ต่างๆจึงเป็นจุดสำคัญที่สุดที่จะบ่งบอกว่าปราสาทหลังนั้นสร้างถวายเทพเจ้าองค์ใดยกเว้นกรณีที่รูปเคารพสูญหายไปแล้วก็ต้องดูองค์ประกอบอื่น คือศิลาจารึกหรือภาพแกะสลักที่ทับหลังหรือหน้าบันของปราสาทนั้นเช่นที่ประตูทางเข้าปรางประธานปราสาทพนมรุง้งมีทับหลังนารายบรรทมศิลป์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพนมรุ้งเป็นปราสาทที่สร้างถวายพระนารายณ์หรือวิษณุเพราะยังมีภาพที่อยู่ในตำแหน่งสูงกว่าหรือสำคัญกว่าคือภาพศิวนาตราชที่หน้าบัน ซึ่งเป็นภาพยกย่องพระศิวะในฐานะผู้รักษาสมดุลของโลกด้วยการร่ายรำดังนั้นหากเข้าใจตำแหน่งของประสาทก็จะช่วยคลี่คลายความพิศวงให้เราเที่ยวชมประสาทได้อย่างมีอัรรรถมากยิ่งขึ้น เทวไลผลพวงแห่งพลังศรัทธาอันน่าพิศวงถึงแม้ปราสาทพนมรุง้งปราสาทหินพิมายและปราสาทขออีกหลายแห่งในประเทศไทยจะมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับมหาปราสาทนครวัดในประเทศกัมพูชาแต่กระนั้นก็ยังเป็นความพิศวงสงสัยของคนในโลกปัจจุบันอยู่มากว่าสถาปนิกและวิศวกรของโบราณ มีเทคนิควิธีในการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมจากก้อนศิลาขนาดใหญ่โตโบราณได้อย่างไรในเงื่อนไขที่ยังไม่มีเทคโนโลยีอันทันสมัยเท่าปัจจุบันดรสุวิทย์รสมิพูติอดีตอธิบดีกรมศิลปากรและนักประวัติศาสตร์โบราณคดีที่มีฐานความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ผสมผสานกับความรู้ด้านงานอนุรักษ์โบราณสถานได้แสดงความประหลาดใจ ในภูมิปัญญาของวิศวกรของโบราณในระหว่างการให้สัมภาษณ์รายการสารคดีโทรทัศน์ชุดโลกสลับสีเมื่อปีพศ2536ตอนหนึ่งว่าการก่อสร้างไม่ใช่คิดจะสร้างก็สร้างได้เริ่มต้นต้องเขียนแบบซึ่งปัจจุบันก็ยังค้นไม่พบเลยว่าคนโบราณเอาอะไรเขียนแบบประสาทต,ต่างๆเขียนแบบแล้วเขาต้องสั่งหินเป็นก้อน คือต้องมีขนาดต่างๆกันเพื่อเอามาทำเป็นเสาเป็นกรอบประตูเป็นทับหลังเรียกว่าต้องออเดอร์หินจากแหล่งต่างๆซึ่งมองในเชิงช่างถือว่าเขาเก่งมากถึงแม้ว่าสมัยนี้เราทำสู้เขาไม่ได้แน่เพราะการจะยกขนหินโดยไม่มีเครื่องมือไม่มีเครื่องยกจะต้องใช้แรงคนเท่าไหร่การตัดหินเขาก็ใช้มือตัดสมัยนี้ เรามีเครื่องมือตัดหินเรายังแทบแย่สมัยโน้นเอามือตัดได้เรียบสนิทจนเอามาวางต่อกันไม่มีช่องว่างเรียกกันว่าเรียบจนแนบสนิทจริงๆโดยใช้มือทําทุกอย่างทําได้อย่างไรเมื่อเรียงหินขึ้นไปแล้วจึงเขียนลายซึ่งจะต้องกําหนดลายว่าให้สมบูรณ์เลยไม่ใช่ทําไปเขียนไปต้องวาดลายว้ให้คอมพลีตแล้วเสร็จแล้วจึงมีช่างแต่ละกลุ่มสลักลาย ตรงนี้หน้าบันตรงนี้ทับหลังสถาปนิกผู้คุมงานจะต้องผูกเรื่องราวการแกะสลักต่างๆไว้หมดต้องยอมรับว่าภูมิปัญญาของคนเขเมรโบราณเขายอดเยี่ยมจริงๆอย่างไรก็ตามการบุรณะประสาทหินทำให้นักโบราณคดีสังเกตว่าหินแต่ละก้อนที่นำมาประกอบนั้นมีน้ำหนักเป็นตันๆ และส่วนใหญ่มีการเจาะรูไว้สองด้านสันนิษฐานว่าเพื่อประโยชน์ในการยกหรือเคลื่อนย้ายโดยวิศวกรของโบราณอาจใช้เครื่องผ่อนแรงประเภทรอกกว้านก้อนหินใหญ่ๆขึ้นไปหรือไม่ก็ทำเป็นสะพานเลื่อนโดยเจาะรูทั้งสองด้านไว้สำหรับตอกลิ่มไม้เข้าไปแล้วใช้เชือกผูกคล้องลิ่มทั้งสองข้างเพื่อยกหินขึ้น หรือไม่ก็อาจใช้เหล็กที่มีลักษณะเป็นคีมจับโดยใช้ส่วนปลายจับยึดตรงรูที่เจาะไว้แต่กระนั้นนี่ก็ยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานที่ไม่สามารถชี้ขาดตายตัวลงไปได้และยังเป็นประเด็นที่น่าทึ่งสำหรับโลกในยุคป,ปัจจุบันเสมอมาจะมีก็เพียงเทคนิคการแกะสลักลายซึ่งมีหลักฐานพอจะยืนยันได้ว่าสถาปนิกขอม และจัดวางเรียงก้อนหินเป็นโครงสร้างปราสาทแล้วจึงแกะสลักลวดลายตามทีหลังไม่ใช่แกะสลักลวดลายแล้วจึงนำขึ้นไปประกอบเพราะมีร่องรอยบางส่วนของปราสาทหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นนครวัดพนมรุง้งเขาพระวิหารชี้ชัดว่ามีการแกะสลักลายค้างอยู่กล่าวคือมีลวดลายดำเนินมาเรื่อยๆแล้วก็ขาดหายไป สันนิษฐานว่าเพราะพระราชาของผู้ทรงสร้างเสด็จสวรรคตไปก่อนหรือไม่ก็ช่างแกะสลักลายตายไปโดยไม่มีใครสืบสารงานต่อเพราะการก่อสร้างปราสาทแต่ละหลังต้องใช้ทั้งเวลาและแรงงานค่าทาสมากมายมหาศาลแต่ละแห่งใช้เวลาสร้างนานหลายสิบปีจึงจะเสร็จสิ้นซึ่งส่วนใหญ่ ก็จะเสร็จเฉพาะโครงสร้างหลักหรือภาพหลักๆเท่านั้นมีบางตำราถึงกับระบุว่าไม่มีประสาทขอแมแห่งใดเลยทั้งในขเขมรลาวไทยที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ร้อเเซ์ แทกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรเสียมเรียบหรือเสียมราดจังหวัดที่ตั้งนครวัดนครธมมีชื่อในภาษาเขมรอย่างเป็นทางการว่าเสียมเรียบซึ่งภาษาไทยเรียกเสียมราด น่าสนใจว่าชื่อนี้หมายถึงอะไรและมีที่มาอย่างไรคำว่าเสียมหรือเสียมเป็นคำที่ชาวขเขมรใช้เรียกคนไทยโดยเพี้ยนเสียงมาจากสยามตามอย่างที่จีนเรียกมาแต่โบราณส่วนคำว่าเรียบผู้เชี่วชาญภาษาขเขมรอย่างจิตภูมิศักดิ์แปลว่าที่ราบซึ่งแสดงว่ามีความหมายเดียวกับคำว่า ราบเรียบในภาษาไทยแต่เมื่อมารวมเป็นคำว่าเสียมเรียบจิตภูมิศักดิ์ระบุไว้ในหนังสือความเป็นมาของคำสยามไทยลาวและขอมว่าข้าพเจ้าอย่างคนไม่พบว่าทำไมจึงเรียกเช่นนั้นแต่ก็มีเครื่องหมายดอกจันเป็นเชิงอัดไว้ข้างท้ายว่าเมืองเสียมเรียบนั้นเป็นที่ตั้งของนครธม ซึ่งไทยยกทัพไปล้อมและตีเมืองหลายครั้งต่อมามีข้อสันนิษฐานถึงความหมายของคำว่าเสียมเรียบในสองประเด็นคือประเด็นแรกหมายถึงเมืองที่ขเขมรรบพ่ายแพ้ไทยหรือเสียมราบเรียบและประเด็นที่สองหมายถึงเมืองที่ไทยรบยแพ้ขเขมรราบเรียบ ในการพิจารณาเรื่องนี้จำเป็นต้องย้อนกลับไปในสมัยที่พระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพยาแห่งกรุงศรีอยุธยายกทัพมาตีเมืองพระนครหลวงหรือนคอนรธมแตกในปีพศ1974หลังจากนั้นเมืองพระนครหลวงยังไม่ได้ไปถูกหลังจากนั้นเมืองพระนครหลวงยังไม่ได้ถูกทิ้งร้างในทันที แต่โปรดให้พระราชโอรสคือสมเด็จพระนครอินไปคลองเมืองอยู่จนกระทั่งประชวนสิ้นพระชนจึงทรงแต่งตั้งเชื้อพระวงศ์เขมรที่พักดีต่อกรุงศรีอยุธยาครองเมืองต่อต่อมามีเชื้อพระวงศ์เขมรองค์หนึ่งคือเจ้าญาติก่อกระบฏไม่ขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยาตั้งตนเองเป็นกษัตริย์พระนาม พระเจ้าพญาญาติซึ่งตามพงศาวดารกัมพูชาบันทึกอีกอย่างหนึ่งว่าทรงขึ้นครองราชโดยปรงพระชนเชื้อพระวงสยามจากนั้นในปีพศ1989พระองค์ดำริว่าเมืองพระนครหลวงอยู่ใกล้กรุงศรีอยุธยามากเกินไปจึงทรงตัดสินพระไทยทิ้งเมืองพระนครหลวงไปตั้งราชธานีแห่งใหม่ ที่อยู่ทางทิศใต้ลงไปจนถึงสมัยพระเจ้าองค์จันทร์จึงตั้งราชธานีที่เมืองละแวกจากนั้นสยามก็ตามมาตีขเขมรอีกหลายครั้งผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะครั้งไหนสยามชนะขเขมรก็ตกเป็นประเทศราชต้องส่งบรรณนาการถวายพระเจ้ากรุงสยามเช่นครั้งหนึ่งประวัติศาสตร์กัมพูชาระบุว่า พระเจ้าเสียมตรงกับสมัยพระรามาธิบดีที่สองต่อจากสมัยพระชัยราชาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าเสียมทวงพระองค์จันทร์ให้จับช้างเผือกถวายตามที่เคยสัญญาไว้แต่เมื่อพระองค์จันทร์ไม่ตอบสนองเสียมก็เริ่มลุกรานตำบลพระนครแต่ทัพเสียมถูกพระเจ้าจันทร์ตีแพ้กลับไปที่เสียมเรียบ จากประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชาโดยชาอวมและคณะแปลโดยสารติพักดีคำดังนั้นเมื่อพิจารณาจากเอกสารฝ่ายขเขมรแล้วชื่อเมืองที่ชาวขเขมรเรียกเสียมเรียบน่าจะเป็นความหมายที่สองคือเมืองที่เสียมหรือสยามรบแพ้ขเขมรราบเรียบซึ่งอาจตีความได้ว่าเป็นการตั้งชื่อเมืองแบบ ตัดไม้ขมนามหรือแก้เคล็ดที่เสียมยกทัพมาตีมารบกวนบ่อยครั้งอย่างที่จิตภูมิศักตั้งข้อสังเกตไว้และเพื่อทดแทนเมืองพระนครที่ล่มสลายไปแล้วส่วนที่ไทยเรียกเสียมราชนั้นในพจนานุกรมไทยที่มีคำว่ารัฐไม่มีคำว่าราชจึงอาจเป็นการเรียกเพื่อแก้เคล็ดคืนในความหมายว่าเมืองนี้ เป็นรัฐของเสียมแต่ใช้คำว่าราดเพื่อเรียนเสียงคำว่าเรียบซึ่งแปลว่าราบเรียบเช่นในพงศาวดารรัชการที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็ปรากฏชื่อเมืองเสียมราดเป็นเมืองหนึ่งในประเทศสาชของสยามจนถึงปัจจุบันไทยยังคงใช้คำว่าเสียมราดในภาษาราชการค่ะ ในสมัยรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จังหวัดเสียมราฐยังเป็นส่วนหนึ่งของสยามเรียกว่ามนฑลบูรพาอันประกอบด้วยเสียมราฐพระตะบองและสีโสพลจนถึงพศ2449สยามต้องยอมสูญเสียดินแดนส่วนนี้ให้ฝรั่งเศสเพื่อแลกกับจังหวัดตราดที่ฝรั่งเศสยึดไปต่อมาในสมัยที่สยามเปลี่ยนชื่อเป็นไทย และเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามจึงได้ยึดดินแดนมณฑลบูรพาคืนกรณีพิพาทษอินโดจีนพศ .2484 ในการนี้รัฐบาลจอมพลปประกาศยกฐานะเมืองเสียมราชเป็นจังหวัดพิบูลสงครามส่วนเมืองพระตะบองและศีโสพลยกฐานะเป็นจังหวัดพระตะบอง แต่ต้องคืนให้ฝรั่งเศสไปเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติในปีพศ2488เพราะไทยตกอยู่ในฐานะประเทศผู้แพ้สงครามจนกระทั่งปีพศ2496กัมพูชาจึงได้รับเอกราชในสมัยสมเด็จพระนโรดมสีหนุจังหวัดเสียมราฐหรือเสียมเรียบจึงกลายเป็นจังหวัดหนึ่งของกัมพูชา ส่วนสีโสพลเป็นอำเภอหนึ่งที่ขึ้นกับจังหวัดบันเตียเมียนเจยทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์นดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียง และบุญชัยชุนหรักโชต